สวัสดีเพื่อนๆชาวโปเกมอนโกนะครับก็ตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นโค้งสุดท้ายของซีซั่นใต้ฟ้าผืนเดียวกันแล้วนะครับซึ่งเขาจะปิดท้ายด้วยอีเวนท์ที่รวมทีมเพื่อรับมือกับคำท้าทั่วโลกในระหว่างอีเวนท์พร้อมหน้าขวาชัยนะครับโดยอีเวนท์พร้อมหน้าขวาชัยนะครับจะจัดขึ้นวันเสาร์ที่24สิงหาคมเวลาตี5ถึงวันเสาร์ที่31สิงหาคมเวลาบ่ายโมง59นาทีนั่นเองครับโดยในอีเวนต์นี้นะครับมาพร้อมกับคำท้าสำหรับทั่วโลกที่เรียกได้ว่าพร้อมหน้าคว้าชัยไปพร้อมๆกันเลยนะครับโดยคำท้าสำหรับทั่วโลกจะจัดขึ้นตลอดอีเวนต์พร้อมหน้าคว้าชัยนะครับโดยเพื่อนๆจะร่วมมือกับเทรนเนอร์ทั่วโลกเพื่อปลดล็อกภารกิจให้เสร็จสิ้นแล้วก็จะได้รับโบนัสให้เพื่อนๆได้เพลิดเพลินกันนะครับซึ่งในกิจกรรมนี้นะครับจะมาพร้อมกับคำท้าสำหรับทั่วโลกนะครับโดยแบ่งเป็น3ทีมก็คือทีมแวลเลอร์ทีมอินสติ้งแล้วก็ทีมมิสชิกนั่นเองนะครับโดยเริ่มจากคำท้าสำหรับทั่วโลกจากทีมแวลเลอร์นะครับโดยเขาจะให้เรานะครับเอาชนะสมาชิกแก๊งล็อกเก็ตทั้งหมด75ล้านคนนะครับซึ่งในระหว่างนี้เนี่ยก็จะมีโบนัสที่แก๊งล็อกเก็ตจะปรากฏตัวถี่ขึ้นที่เสาบุกสต็อปแล้วก็บอลลูนให้นะครับซึ่งถ้าทั่วโลกนะครับสามารถทำคำท้าสำหรับทั่วโลกของทีมแวลเลอร์ได้สำเร็จนะครับจะได้รับรางวัลนะครับเป็นโบนัสโอกาสงานวิจัยแบบจำกัดเวลาทีมแวลเลอร์พิเศษที่จะนำไปสู่การเผชิญหน้ากับเจ้าโพนิตะที่ติดเครื่องประดับสไตล์แคนเดล่านะครับรวมทั้งได้ XP 2เท่าสกัดมือเสาบุกสต็อปแล้วก็จะปลดล็อกคำท้าสำหรับทั่วโลกจากทีมอินสติ้งต่อไปนะครับเมื่อเราทำคำท้านักสะสมจากทีมแวลเลอร์สำเร็จแล้วนะครับจะมีโบนัสที่จะทำให้เราพบกับคำท้าสำหรับทั่วโลกจากทีมอินสติ้งนะครับโดยทีมอินสติ้งนะครับเขาได้ท้าทายเราด้วยการฟักไข่ทั่วโลก20ล้านฟองนะครับซึ่งในระหว่างนี้เนี่ยเขาก็จะให้โบนัสระยะทางฟักไข่เหลือเพียงครึ่งนึงเมื่อไข่ถูกวางเข้าไปในเครื่องฟักระหว่างอีเวนต์นั่นเองนะครับและนอกจากนี้โปเกมอนที่ปรากฏในไข่7กิโลเมตรเนี่ยก็จะมีเบโตเบต้าสมมกปาร์ตี้มักแม็กนามาเคโลสมมกกันแดดชิชิโกะนิโคอาล่าแล้วก็โทเกเดมารุด้วยนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆนะครับสามารถทำคำท้านี้ในการฟักไข่ครบ20ล้านฟองนะครับทุกคนจะได้รับโบนัสโอกาสเผชิญหน้ากับงานวิจัยแบบจำกัดเวลาจากทีมอินสติ้งนั่นเองนะครับที่จะนำไปสู่การเผชิญหน้ากับเอเลคิดติดเครื่องประดับสไตล์สปาร์คนะครับและโบนัสสตาร์ดัส2เท่าจากการฟักไข่นะครับและสุดท้ายก็คือจะได้ปลดล็อกคำท้าสำหรับทั่วโลกจากทีมมิสทริกนั่นเองนะครับเมื่อทำคำท้าจากทีมอินสติ้งเป็นทีมที่2สำเร็จนะครับก็จะเข้าสู่ทีมสุดท้ายอย่างคำท้าสำหรับทั่วโลกจากทีมมิสทริกนั่นเองนะครับโดยเขาได้ท้าทายเราไว้ว่าให้เราทำภารกิจงานวิจัยภาคสนามให้ครบ35ล้านครั้งนะครับซึ่งระหว่างนี้เนี่ยเขาจะมีโบนัสที่เปิดใช้งานนะครับก็คือภารกิจงานวิจัยภาคสนามทีมอีเวนต์จะพร้อมใช้งานนะครับโดยจะมีโปเกมอนที่จะให้เผชิญหน้าเมื่อทำภารกิจเสร็จสิ้นระหว่างภาคสนามก็คือฮิโนอาราชิดานบันโปโตก้าอาเคนโคอารุฮิเอมอนก้าชิบิชิราสึนูเมล่ามาเคนคานิและก็วัคคเนซูมินั่นเองนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็สามารถพบเจอสีแตกต่างได้นะครับและถ้าเพื่อนๆทำภารกิจงานวิจัยภาคสนามครบ35ล้านครั้งนะครับทุกคนทั่วโลกจะได้รับโบนัสโอกาสงานวิจัยแบบจำกัดเวลาทีมมิสทริกพิเศษนะครับที่จะนำไปสู่การเผชิญหน้ากับเจ้าลาพาร์ตติดเครื่องประดับสไตล์บล็องนะครับและโบนัสรับประกันว่าจะได้ลูกอม XL 2เม็ดจากการวิวัฒนาการโปเกมอนนั่นเองนะครับนอกจากคำท้าทั่วโลกแล้วนะครับเขายังมีงานวิจัยแบบสัมผัสเวลาแบบเสียเงินให้เพื่อนๆซื้อตั๋วไปเล่นกันได้นะครับโดยเพื่อนๆสามารถเข้าถึงงานวิจัยแบบจำกัดเวลาเฉพาะอีเวนต์เท่านั้นนะครับและรางวัลที่ได้เนี่ยก็จะมีบัตรแบตเทิลพรีเมียม2ใบร็อกเก็ตเรดาร์1ชิ้นเครื่องฟักไข่ชั้นเยี่ยม1ชิ้นอุปกรณ์ปล่อยลัว1ชิ้นแล้วก็การเผชิญหน้ากับโปเกมอนสวมชุดคอสตูมทีมอีเวนต์แล้วก็อีกมากมายเลยครับนอกจากนี้ยังมีงานโชว์ตัวสอบบุกสต็อปแล้วก็อื่นๆอีกด้วยนะครับงั้นก็ขอให้ทุกคนโชคดีกับอีเวนต์โค้งสุดท้ายสำหรับซีซั่นใต้ฟ้าผืนเดียวกันแล้วนะครับแล้วก็เตรียมตัวเข้าซีซั่นหน้าของเกมโปเกมอนโกด้วยนะครับขอให้ทุกคนโชคดีได้โปเกมอนตัวดีๆแล้วก็สนุกกับเกมนี้ไปด้วยกันนะครับ